สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันศุกร์ที่14กันยายน2551ครับอยู่ที่ไบเทคบางนานะครับวันนี้จะพามาดูงานที่เป็นนวัตกรรมการท่องเที่ยวก็คืองาน Thailand Village Tour Tourism Trade Meet 2018หรือว่างานเจรจาธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชนครับนี่เป็นการยกระดับท่องเที่ยวชุมชนหนึ่งที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้ที่มางานนี้ปั๊บก็จะเจอป้ายนี้ก่อนเลยครับนี่เห็นไหมฮะการประชุมเจรจาธุรกิจการเที่ยวชุมชนนะครับเขาจัดบูธไว้อย่างนี้เลยนี่ครับนี่ก็จากเชียงไฮ้แน่สวัสดีครับประจำบูธแล้วยังใช่แล้วครับนั่งประจำบูธอยู่คนนึงแล้วครับครับศรีดอนชัยเชียงของครับไทยลือครับจากน่านสวัสดีครับผมจากน่านนะครับมันไม่ยื่นครับมันไม่ยื่นนะเดี๋ยวจะไปแอลตีบูธ49อันนี้ Marketing Partner Zone ครับพร้อมที่จะให้ไปรีวิวกันนี่ต้องมาลงทะเบียนตรงนี้ก่อนครับนี่ฮะนี่คือการตลาดท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยทำเหมือนกับบริษัทผู้ประกอบการทัวร์ที่ไปออกต่างประเทศเลยนะครับนี่ครับลงทะเบียน Corporate Hotel Corporate Hotel ตรงนี้ครับปึ๊บเข้ามานี่ครับโรงแรมแล้วก็มี Seller Directory นี่ขวานึง Seller Directory นะครับลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอันนี้ไม่ใช่ท่องเที่ยวชุมชนครับแต่งตัวไม่ใช่เรียบร้อยนะคะเนี่ยแต่เป็นนักเขียนอะไรนะคะเป็นนักเขียนเล่มหนังสือเที่ยวไทยยังมีอยู่ในเว็บไหมคะมีในเว็บด้วยเว็บอะไรคะของการท่องเที่ยวค่ะ product listing นักเขียนชื่ออะไรคะศิรานีค่ะศิรานีที่ไม่สามารถตอบปัญหาหัวใจใครได้โอเคศิรานีอะไรคะจะได้ไปเสิร์ชสุทธิคำภานะครับค่ะนี่ฮะนี่ครับลงทะเบียน PAT E-GAT ด้วยมีเดียด้วยครับมีเดียที่มาก็จะได้มีเดียได้ย่ามนะครับได้เพลสขอเพลสได้ไหมคะได้เอาทั้งสองเลยค่ะเดี๋ยวผมเซ็นมีแบบย่ามอะไรนี่เป็นสินค้าจากชุมชนนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นแบบย่าแบบไม่ใหญ่จากที่ไหนคะอันนี้ของที่ไหนพอทราบไหมคะไม่ทราบค่ะไม่เป็นไรค่ะก็มีแบบนี้นะคะนี่ฮะก็คือวันนี้ท่องเที่ยวชุมชนจะเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะเป็นการขายเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวผมเอาอันนี้ก็จะเป็นเพรสโซนที่นั่งอยู่นะครับแล้วก็ Village Tourist Trade Meet 2018นะครับสุดยอดมากนี่ฮะให้ดูบรรยากาศนี่เราไปดูข้างในกันดีกว่าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับนี่ก่อนบรรยากาศเริ่มเลยนะครับนี่ความสุดยอดอยู่ข้างในนี่ขอบคุณมากเนาะความสุดยอดอยู่ข้างในตรงนี้นี่คือการเตรียมที่จะขายนะครับเตรียมขาย product สินค้าท่องเที่ยวในงานและนี่เป็นห้องเปิดงานครับดูสิครับอลังไหมนี่ครับสุดๆไหมเหมือนไปต่างประเทศเลยเหมือนไปออกงานต่างประเทศเลยครับอ่ะเรามาดูท่องเที่ยวชุมชนนะครับที่เตรียมตัวขายเรามาเริ่มจากชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนาก่อนจังหวัดนราธิวาสครับนี่อันนี้ท่าขันทองฮะท่าขันทองก็เอาสินค้าอะไรมาคะแจ่วลิมค่ะแจ่วอันอย่างนี้แจ่วลิมคืออันอย่างแจ่วลิมแจ่วก็คือเป็นพื้นที่ของสายแล้วก็ลิมก็คือปลาหลิมให้พบกับอาหารร้านนา
จาวองเป็นสอลค่ะนะนี่ฮะเขาจะมีโปรชงโปรชัวที่นี่ได้ค่ะอุ้ยระวังอันตรายเดี๋ยวหอมอัตลักษณ์ชุมชนนะกิจกรรมท่องเที่ยวก็มีล่องแก่งต้นน้ำใสบุรีฝังเข็มแซงลำพัดเดินป่าฮะอันนี้ก็ชมวิวอีสานล้านนาแม่น้ำโขงนั่งเรือพระอาทิตย์ตกดินนั่งรถต่ออ่ะเชื่อค่ะชุมชนตะโลกะโปปัตตานีสวัสดีค่ะมีอะไรมาโชว์บ้างคะยังคำอ๋อท่านรองเคยอยู่นราธิวาสนี่ใช่ไหมใช่ค่ะท่านรองใช่อยู่นราธิวาสมาก่อนครับกิจกรรมท่องเที่ยวนี่เรือประมงนะปากกงกลางอยู่อำเภออะไรคะไม่มีปัญหาเรื่องอะไรทั้งนั้นใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไปเหตุการณ์ดีมากครับนี่ฮะหาดตะโลกะโปตะโลกะโปครับเดี๋ยวเดินให้ครบทุกชุมชนไปเลยสวัสดีครับสวัสดีเยี่ยมบูธก่อนเลยโอ้โหจะขายหน้าดูเลยมาดูนี่ครับของเราเนี่ยเราจะเด่นในเรื่องของอาหารนะครับเป็นข้าวมันทะเลโคลนนะครับชนะเลิศชุมชนชวนเที่ยวนะครับระดับประเทศในปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนึงก็คือเราเหมือนกับเดซีเมืองไทยนะครับเล่นโคลนนะครับเล่นโคลนนะครับเราโคลนของเราเนี่ยมีแร่ธาตุมากกว่า39ชนิดนะครับแล้วก็เราก็ผนวกกับกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนนั่งสามล้อนะครับอำเภออะไรครับนี่อำเภอท่าสาราครับไปเที่ยวค่ายมวยได้ไปเที่ยวค่ายมวยได้มีพี่ๆเขาไปดำโคลนให้นะครับแล้วก็โคลนมาให้นักท่องเที่ยวครับผมโอเคเดี๋ยวรีบเดินต่อโหเยอะครับขอบคุณนะครับมาดูต่อครับชุมชนบ้านนามื่นอ๋อเลยครับโอ้ปรีเข้ามาเลยค่ะปรีเข้ามาขายเลยอ่ะมีอะไรบ้างนามื่นอันนี้คือเซลล์คิดที่เตรียมขายให้เวลา30วิค่ะแล้วก็มีตัวนี้ที่เพิ่มขึ้นมาที่ขายก็คือเป็นปากนายกับปากมีนะคะที่ทำกันมาค่ะที่ทำเพิ่มขึ้นมาน่าจะทำได้เลยนะตอนนี้เพราะว่าเป็นชุมชนน้ำใหม่ที่เปิดใหม่ยังไม่ได้มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของวันเดย์ทริปหรือว่า2วัน3คืนในการท่องเที่ยวธรรมชาติกับวิถีชุมชนนะค่ะก็ข้างๆนี่อันนี้ของที่นู่นเลยโอเคค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็มาดูวิสาหกิจกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้านจุฬาพรพัฒนา10ยะลาครับนี่ฮะอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะมาประจำที่กันชุมชนศิลาเพชรจากวัดน่านสวัสดีครับเข้าไปด้วยเลยจุฬาพรนี่หลังบ้านคะโอ้โหน่าไปพักมากโอ้โหนี่วงในไปแล้วค่ะไปแล้วเนี่ยนี่ไม่ใช่คนธรรมดาไปพ่อแฟนเจ้าแฟนเจ้าโอ้โหนี่คุณยอดไปแล้วครับดังอยู่แล้วถ้าคุณยอดไปวงในไปแล้วโอ้โหวงในไปแล้วดังเอาสำรวจชุมชนเอาเมี่ยงมาอันนี้อย่างนี้แหนมโอ้โหของลำๆทั้งนั้นเลยอยู่ห่างจากกี่กิโลนี่บัดใจห่างจากสนามบินกี่กิโลนี้60กิโลครับสวัสดีค่ะชุมชนจุฬาพรพัฒนา9ด้วยมีอะไรแหล่งท่องเที่ยวคะฮะน้ำตกอะไรคะฮาราซะโอ้โหโอเคอันนี้แพ็กเกจเป็นไงจ๊ะขายยังไงแพ็กเกจก็ราคา3วัน2คืนเท่าไหร่คะ1,300โอเคเดี๋ยว1,300นี่จากคอร์ปอเรทที่ไหนครับขอสัมภาษณ์ได้ไหมจาก MK เอารีบขายก่อนเลยฉันขาย MK ก่อนเลยค่ะนี่ฮะ MK มาซื้อเผื่อจะได้ไปแคมเปญพาลูกค้าไปเที่ยวน่านมาแล้วน่านสวัสดีครับวันน่านของผมบ้านไม่ยืดสองคนบอกว่าจะวันน่านเราจะอยู่กับป่าเขาน้องไผ่
ไทยฉะนั้นมันจะเป็นท่องเที่ยวเชิงนิเวศศิลป์ครับมีทั้งศิลปะทางธรรมชาติรังสรรค์แล้วก็ศิลปะที่มนุษย์สร้างอำเภออย่างนี้อำเภอเมืองครับแพ็กเกจแพ็กเกจขายเลยสองวันหนึ่งคืนฮะเท่าไหร่ครับท่านละ 3,000 บาทครับแล้ว 3,000 บาทเรือยางผ่านแม่น้ำหน้า12แก่งไม่พอนะฮะเรามานั่งชิลกับบรรยากาศนั่งแพไม้ไผ่ทานอาหารท่ามกลางป่าละชุมชน 10,000 ไร่ฮะครับมีเขตอนุรักษ์วังพันปลาแล้วก็มาเรียนรู้ศิลปะมวยไทยอ๋อเหรอครับเรียนรู้ศิลปะปั้นฟรีแฮนด์ปั้นซีรามิกนี่อะไรนี่เหรอครับเซรามิกการแปรรูปจากใบหม่อนแฮนด์ชาร์มหม่อนเซรามิกเราจะเน้นเป็นฟรีแฮนด์เป็นงานอาร์ตสไตล์ชิ้นเดียวในโลกครับครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหขายกันสนุกสนานนะครับอันนี้ตอนเช้าเฉยๆแค่ตอนเช้าเฉยๆไปดูอีกชุมชนหนึ่งจากสตูลครับชุมชนบ้านบ่อ7ลูกมีอะไรโชว์30 วิโอเคครับผมโชว์ในเรื่องของ1เป็นเรื่องของทะเลหินกระบำครับฮะก็คือเป็นเรื่องของปราสาทหินพันยอดนะครับผมโอ้โหนี่กำลังแต่งเที่ยวใหม่กำลังดังเลยกำลังดังผลิตภัณฑ์นะครับเรื่องผลิตภัณฑ์ก็คือ1ในเรื่องของกุ้งแห้งนะครับเป็นกุ้งแห้งจากพี่น้องชาวบ้านที่ทำมาสดๆนะครับไปจับทะเลแล้วเอามาต้มตากแดดนะครับรสชาติดีมากแพ็คเกจเท่าไหร่ถ้าเป็นทริปครึ่งวันนะครับทริปครึ่งวันก็คือ800บาทครับต่อ1ท่าน800บาทต่อ1ท่านที่ยังมีอาหารว่างมีที่สำคัญก็คือเป็นไฮไลท์ก็คือมะม่วงน้ำปลาหวานนะครับเวลาไปทะเลนะผมจะบอกอะไรให้รู้ไหมครับที่นี่จะต้องดังอยู่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณบอย CEO พันทิปครับผมเขาบูธให้ดังน่าดูอยู่แล้วครับนี่ๆคนนี้ CEO พันทิปครับคนนี้เนาะคนนี้รู้จักไหมครับเป็นใครรู้จักครับรู้จักใครแต่ผมไม่รู้ครับผมพาไปเที่ยวแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครโอ้โหนี่เขาคือผู้บริหารเบอร์หนึ่งของพันทิป .com โอ้คนนี้เหรอคนนี้โอ้โหรีบไม่ต้องเสียรีบไปให้เขาบูธ no. รับรองบอร์ด7ลูกแตกใช่เนี่ยเบอร์หนึ่งพันทิป .com คุณบอยเบอร์หนึ่งแสดงว่าผมพาไปเขาไม่ได้บอกเลยเขาไปในนามเขาต้องเที่ยวธรรมดาใช่แต่เขาไม่ใช่คนธรรมดาอันนี้800บาทนะครับนี่นี่ CEO พันทิปไปแต่เขาไม่รู้ไม่เป็นไรดีแล้วบริการเท่าเทียมกันไม่มีเฟกไม่มีเฟกไม่มีเฟกจริงๆเป็นเรื่องดีไหมท่านลองดีมากค่ะเพราะอย่างน้อยก็คือทุกคนเองก็จะได้ทำเต็มที่ไม่ต้องเลือกว่าคนไหนค่ะโอ้โหใช่ไม่งั้นรู้เดี๋ยวดูแลไม่เท่ากันนี่สรุปบอยมาดูคลิปนี่เขาไม่รู้จักนะว่าบอยเป็นใครไม่รู้จักครับถือว่าดูแลดีครับผมครั้งหน้าเดี๋ยวพาเขาไปรู้ไหมครับไปค่ายมวยเกียรติเจริญชัยได้นี่ค่ายมวยเจริญชัยมันดีตรงที่ว่า1เจ้าของค่ายแมวค่าตัวไม่เรียกอะไรที่สำคัญก็คือส่งให้น้องๆจะมีรถรับส่งให้น้องๆเรียนตั้งแต่ป.6 ถึงปริญญาตรีเลยจบดีหมดทุกอย่างผมค่าตัวไม่เอาแล้วส่งให้เรียนฟรีนี่ผมกำลังจะบอกชุมชนนี้บอกว่าจัดเที่ยวมวยด้วยได้ถ้ามีค่ายมวยผมจะไปได้ครับจะไปปั้มเข่ากับศิวกรได้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับบางโอ้นี่ฮะนี่สุดยอดอันนี้คือแหล่งท่องเที่ยวอยู่ตรงปากบาราเลยบ่อเจลูกปากบาราคนที่จะไปเกาะลีเป๊ะแวะก่อนเลยเส้นทางผ่านเกาะลีเป๊ะอันนี้คือสกลนครน้องใหม่สวัสดีครับสกลนครอ่ะ30 วิสกลนครเป็นแหล่งท่องเที่ยว3ทางธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชนหนองหลวงแห่งงามเราเป็นตัวแทนของสกลนครวันนี้เราถ้าไปที่หมู่บ้านเราท่านก็จะได้พบ3ทางคือธรรมะธรรมชาติอยู่ห่างจากอำเภออะไรครับอยู่อำเภอคำตากล้าครับมีนี่ฮะโอท็อปมาเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์นี้มากมายนี่เป็นพระธรรมะทองแพ็คเกจแพ็กเกจเป็นไงแพ็กเกจขายแพ็กเกจ2วัน1คืน2วัน1คืน 1,000 บาทเท่าไหร่นะครับ2วัน1คืน 1,000 บาทครับ2วัน1คืน 1,000 บาทขออนุญาตแรกได้เชิญเลยครับอันนี้สแกนกลางมาแจมด้วยเน้นวิถีชีวิตของคืนคือช่างมาแต่เดี๋ยวว่าจะทําอะไรยังไงในแต่ละวันครับผมโอเคครับขอบคุณครับทําประกันเลยนะครับโอ้โหอะมาดูชุมชนตำบลทุ่งว่าอันนี้จะดังไปทั่วโลกโอ้โหนี่รู้ไหมใครไปนี่
30วิ30วิ30วิแนะนำตัวเอง30วิ30วิชุมชนทุ่งว่านะครับผมราชเชษฐ์แดงงามนะครับผมที่จะเป็นตัวแทนในของชุมชนนะครับที่จะมาเสนอในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่นี่นะครับผมของเราก็จะมีถ้ำเดสติกอดอนนะครับผมก็คือจะเป็นในเรื่องราวของดิโก้นะครับผมและของสตูลดิโก้คูโบจิโอปาร์คนี่ของอุทยานธรณีของสตูลนะครับผมในเรื่องราวของอุทยานธรณีไม่ได้เกี่ยวเฉพาะอิทธิพลทายอย่างเดียวนะครับผมวิถีนะครับผมชีวิตต่างๆนะครับผมความเป็นมาต่างๆนะครับหรือว่าเป็นในใครเนี่ยใครคนเนี้ยคนนี้ใครโอเคได้นู่นบางเขาไม่รู้จักแต่ดีแล้วเขาดูแลเขาดูแลอย่างดีเพราะวันนี้ไอ้กับผมเลยครับผมดังอยู่แล้วที่นี่จะดังอยู่แล้วที่นี่จะดังต่อไปโอ้โหนี่คุณบอยคุณบอยอภิสินตะลุงกานนท์นี่โอ้โหนี่ดังแพ็กเกจขายแล้วขายวันนี้จะเป็นแพ็กเกจนำเที่ยวนะครับผมนั่นก็คือรถท้องช้างดึกดำบรรพ์เพื่อเดียตามมหาวิทยาลัยที่ปลายอุโมงค์ถ้ำเลสติโกดอนนะครับผมเรื่องราวด้านในของถ้ำเลสติโกดอนกี่วันอันนี้จะเป็น2วัน2วันหนึ่งคืนอันนี้จะเป็นวันเดย์ทริป2วันหนึ่งคืนเท่าไหร่2วันหนึ่งคืนอยู่ที่ประมาณ 2,500 ครับโอเคครับพาล่องทะเลด้วยเนาะล่องทะเลด้วยล่องทะเลด้วยขอบคุณครับครับที่นี่แนะนำเลยครับสุดยอดมากจริงๆบางเขาเลี้ยงเหยี่ยวไว้กลางทะเลด้วยนกธรรมชาติเลยครับนี่เขาเลี้ยงเหยี่ยวกลางทะเลผมเคยไปครั้งหนึ่งฮะดูแลนักท่องเที่ยวดีมากมีองค์ความรู้ดีมากฮะไปสลังมังกรได้ไหมไปด้วยครับไปด้วยนะครับรูทยาวทำเลสติกอดอนสลังมังกรแนะนำเลยครับแนะนำนะเจอกันที่ทุ่งว่าครับมาชุมชนน่านบ้าง30วิ30วิ30วิผมริชที่ใช้สุดพื้นนะครับผมชุมชนลำวงอำเภอเลียงสายจังหวัดน่านนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเปิดบูธนะครับของการตลาดซีซั่นสูงของตระท้องนะครับบรรยากาศที่นี่ชุมชนนะครับจะเป็นชุมชนเน้นเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะครับผมทำไมเห็ดแต่ละเห็ดจะอร่อยที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าที่นี่อยู่ใต้เงาเทือกเขาหลวงพะบางนะครับเพราะว่าอากาศบริสุทธิ์อากาศเป็นที่มวลที่สุดเลยรสชาติเห็ดที่อร่อยนะครับถ้าใครอยากกินเห็ดที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยหรือที่สุดในโลกมาชิมที่นี่ได้ครับชุมชนน้ำหอมครับผมโอเคแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจผมก็จะเน้นเรื่องของวิธีการทำอาหารนะครับเช่นหน้าฝนผมก็จะพาแล้วก็ที่ไปเก็บเห็ดนะครับสำหรับว่าเห็ดมันเป็นยังไงบ้างนะครับอยู่ตรงไหนบ้างมาทานกับข้าวมาทำแกงเห็ดกินด้วยฝีมือตัวเองเลยครับเป็นไงครับแพ็กเกจกี่วันกี่คืนราคา1วัน2คืนนะครับผมราคาที่ถูกนะครับก็ถึง 2,000 นะครับครับถ้าโฮมสเตย์ที่น้ำม่วงนะครับสังเกตวิวนี้ที่โฮมสเตย์นะครับสวยนะครับเห็นเรือเขาหลวงพระบางตลอดทั้งแนวนะครับผมจังหวัดน่านจากสนามบินไปกี่กิโลครับสนามบินไปถึงที่บ้านผม56กิโลครับโอเคครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับผมมีกาแฟด้วยขายก็มีขายก็ดิบด้วยไม่ได้หยิบมาขายครับหยิบมาขายไปไหนอ่ะพี่นะสัมภาษณ์แล้วสัมภาษณ์แล้วช่วยบอกที่สัมภาษณ์แล้วผมสัมภาษณ์แล้วผู้ก่อไข่ไปน่ะไข่ไปอันนี้ไข่ฮะคือผมรับมอบก่อนเดี๋ยวจัดก่อนเดี๋ยวผมมาเอาเดี๋ยวผมมาเอาเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวเดินก่อนไปดูครับไปดูต่อนี่ดูแบบเร็วๆก่อนแล้วกันนะครับดูแล้วแบบเร็วๆยังไม่สัมภาษณ์บ้านแหลมบ้านแหลมจัดแล้วนครพนมมีนครพนมอีกโอ้โหนะครับมีอะไรท่าพนมบ่ค่ะท่าพนมวิถีชีวิตพื้นถิ่นก็ยังไปสัมผัสการเกี่ยวข้าวเลี้ยงปลาอยู่เลยธรรมชาติแล้วก็นั่งอีแดกชมทุ่งนะคะแพ็กเกจค่ะแพ็กเกจราคาน่ารักมากนะคะอันนี้นะคะถ้าวันเดียวไปด้วยกันวันเดย์ทริปก็400บาทต่อท่านนะ400บาทต่อท่านใช่ค่ะถ้าหากว่าไปนอนค้างพักโฮมสเตย์กับเราก็800บาทค่ะน่ารักมีอะไรมาโชว์บ้างคะวันนี้ของถิ่นของถิ่นมีผ้าเช็ดหน้าย้อมสมุนไพรไม้มงคลนะคะโอ้โหก็ยังโดนไปถึงผ้าทงไหลด้วยค่ะว้าวราคาน่ารักมากนะคะไม่แพงเป็นอาเบะอบัวที่บ้านทำด้วยเองแบบมือค่ะย้อมสมุนไพรไม้มงคลที่บ้านร้านกราวเอ้ยปลาดูเอ้ยขนุนเอ้ยใช่แล้วมีทุกท่านที่สนใจ
ขอบคุณค่ะค่ะโอ้โหลำปางลำปาง30วิ30วิอู้เมืองอันนี้กับบ้านมะหลวงนะครับกับเป็นชุมชนที่อยู่โดยรอบหลวงพ่อป้าในมอเนาะแต่หลายคนเคยมาแอลเหมือนแม่มอละแต่ยังไม่เคยมาแวะบ้านมะหลวงกับมาลองดูเนาะหมู่บ้านนี้มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมยาวนานเก่าแก่ที่สุดในอำเภอแม่มอครับครับมีถึงรถล้างน้ำเที่ยวนะครับหรือของดีถ้ำคือน้ำพริกกรอบแม่มอเป็นถ้ำอย่างนี้นี่ถ้ำดอยน้อยครับเพราะหลวงนี่เขามีถ้ำถึง5ถ้ำนะครับอยู่ในหมู่บ้านเดียวในอำเภอแม่มอมีหินงอกหินย่อยมีนะครับถ้ำประมาณกว้างความใหญ่นะครับครับไปได้เป็นสาว30คนครับละครัวเนี่ยอย่างอันนี้ของฝากบ้านเฮาก็จะมีน้ำพริกกรอบนะครับมีปูกุญแจช่างผ้าแล้วก็อันนี้เป็นผ้าพกครับแพ็คเกจครับอันนี้ก็มีแบบวันเดย์ทริปนะครับหรือว่า2วัน1คืนนะครับเหมาะสำหรับจะเป็นครอบครัวกลุ่มเพื่อนหรือว่าองค์กรก็ได้นะครับแต่ใดถ้าเป็นองค์กรมาเนี่ยเขามีกิจกรรมปลูกป่าทำฝ่ายที่นะครับสามารถมาปลูกป่าทำฝ่ายแล้วก็ท่องเที่ยวไปตัวในตัวนะครับอ๋อมีซีครอบครัวเขาก็มีกิจกรรมเหมือนเวิร์กช็อปทำอาหารเมืองนะครับกินด้วยกันตอนเย็นเป็นขันโต๊ะนะครับแต่ของจะแบ่งพักประสานที่ชุมชนมาแป้งก่อนหมกแป้งครับของอันนี้เริ่มต้นนะครับการพักผ่อนรวมหมดเลย999บาทสองวันหนึ่งคืนครับผมโอเคครับขอบคุณครับโอ้โหอันนี้แค่ตอนแรกแค่นั้นเองโอ้ NBT มาแล้วครับ NBT มาแล้ว NBT มาแล้วครับนี่โอ้อีกชุมชนหนึ่งชุมชนหนึ่งตะหมดพัตตารุงมาแล้ว30วิครับนี่ตะหมดพัตตารุงครับเบื้องใบใจนะครับวันนี้เราจะพาทานไปชมบรรยากาศชุมชนที่ยังสดใสเลยกันเป็นการลุงเป็นเรื่องคือยังคงความเป็นชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์แล้วก็มีประเพณีที่เราเรียกกันว่าประเพณีสองศาสนาสิ่งทุกคนเนี่ยลุงไล่ในความตลอดเป็นคุณแพทย์ของชุมชนโอเคมีอะไรมาโชว์บ้างวันนี้ฮะทุผลิตภัณฑ์ชุมชนวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์นะฮะทุเรียนทอดกรอบนะครับแฟนๆนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ5ดาวนะครับโอ้โหโรตีกรอบโอ้โหเป็นของฝากแล้วก็ขึ้นห้างทั้งสองตำหมดเลยเหรอครับขึ้นห้างที่ไหนบ้างครับขึ้นห้างที่ไหนบ้างบิ๊กซีแล้วก็โลตัสโอ้โหสุดยอดแพ็กเกจแพ็กเกจนะครับวันนี้แพ็กเกจที่เรามานำเสนอเนี่ย2วันคือ One Night Stay นะครับก็คือเราจะให้ท่านสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนนะครับแล้วก็ไปดูทะเลหมอกยามเช้าไปล่องเรือในอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็ไปดูบรรยากาศของน้ำตกที่จุดลืมนะฮะเป็นน้ำตกที่สวยงามมากครับตั้งต้นครับเท่าไหร่แพ็กเกจเท่าไหร่ครับเกยังไม่ได้กำหนดราคาแพ็กเกจนะครับกลมราคาเป็น1,250บาท1,250บาทนะครับโอเคครับขอบคุณครับโอ้โหนี่ฮะอันนี้ยังไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปนะครับอันนี้เปิดสำหรับฝั่งธุรกิจให้เข้ามาดิวเท่านี้ชุมชนนะเดี๋ยวผมเดินเร็วๆเลยแล้วกันนะฮะเพื่อให้เห็นบรรยากาศอันนี้ชุมชนบ้านโคกเมืองบุรีรัมย์นะครับบ้านแม่แจ่มจังหวัดลำปางโคกไคร่พังงาโคกไคร่พังงาสวัสดีครับโคกไคร่พังงาบ้านวังน้ำหมอกหนองคายครับสวัสดีครับขายได้เยอะๆเด้อบ้านศาลาบัวบกลำปางอยู่ตังใดนี่กำคือกอกคาจ้ากำคานี่บ่ได้โอเคเดี๋ยวผมฟังเดินดูก่อนปะทิวบางสนสวัสดีครับบางสนมีทะเลครับทะเลอันนี้ที่แบบ101กูกาสิงโอ้มีปราสาทด้วยลืมมาลาบ101มาด้วยมีปราสาทด้วยครับนี่ป่าเมี่ยงลำปางอันนี้สวัสดีครับแม่เมาะไปแอลละตะคิปเป็นถ้ำเนาะไม่ได้มีทะเลแต่ถ้ามีทะเลหมอกโอ้โหนี่ข้ามแม่กำปองไปนิดเดียวไปกินเมี่ยงกินชาเนาะโอเคครับอยู่แม่ฮันจ๋านี่มันเคยไปเลยครับบัดจ้าอยู่เชียงใหม่มาดูครับแก้มลิงหนองใหญ่ชุมพรนะฮะอันนี้บ้านมหาสอนลพบุรีครับอันนี้เตรียมขายผู้ไทยโคกงโฮมสเตย์กาฬสินธุ์อาจารย์มันยืนครับยินดีต้อนรับครับแขกครับมันดีอาจารย์จะเที่ยวมาคุ้มๆไปแพ็คเกจเป็นไงครับแพ็คเกจ2วัน1คืนเท่าไหร่1วัน1คืนเท่าไหร่ครับ600บาทนะครับ
เขาหาสองมือโอ้โหของฝากดีนั่นเลยโอเคขอเดินก่อนขอเดินครับสวัสดีครับเชียงรายครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสนุกสนานเดี๋ยวเดินเดินก่อนนี่ทวิตเตอร์เหรอเอาเลยเอาเลยแอดไต33ส่งทวิตเตอร์ชุมชนนี่ชุมชนส่งทวิตเตอร์แล้วครับส่งให้ผู้สื่อข่าวดีมากส่งเข้าแฮชแท็กลืมยังเรื่องเล่าเช้านี้อะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคฮะนี่ส่งเข้าจุมพรจุมพรท้องตมอันนี้ทะเลสวยเลยพักในริมทะเลเลยเนาะอ๋อนี่ฮะนี่ต้องแลกเปลี่ยนไหมชมพรทองตมแลกเปลี่ยนทองตมประจวบคีรีขันธ์เนี่ยอยากอยู่กับช้างตรงนี้เลยสวัสดีครับอำเภออะไรคะแพ็กเกจแพ็กเกจค่ะเป็นไงราคาก็300ค่ะไม่ใช่แพ็กเกจที่พักราคาโอเคค่ะขอบคุณครับนี่ฮะถึงเข้านครนายกใกล้ๆกรุงเทพเลยโอ้โหวันเดย์ทริปได้เลยนะคะราคาการ์ดกันที่นครนายกนี่แพ็กเกจไงคะราคามีราคาอยู่ประมาณคนละไม่เกิน 1,000 ค่ะโอ้โหนี่คิดเงินเลยนี่คิดเงินกันเลยดีมาก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 ครับบันดงนี่เองมุกดาหารสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอำเภออะไรนี่ครับมุกดาหารหนองสูงครับผมจากมุกดาหารไปกี่กิโลครับหนองสูง60ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวมาดูทางนี้บ้างโอ้โหดอยวาวีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดอยวาวีสุราษฎร์สุราษฎร์กาเดเจครับชุมชนบ้านเสือโฮมสเตย์สวัสดีค่ะเพชรบุรีโอเคไปแก่งกระจานใช่ไหมฮะได้ไปขี่ม้าไปเล่นกอล์ฟได้ไปเล่นกอล์ฟแก่งกระจานแล้วก็มาพักชุมชนได้สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีโทรละคะอำเภออะไรคะสุพรรณนี่ฮะโอ้โหจากสุพรรณมีอีกกี่กิโลไกลแค่ไหนก็ไปไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับอุบลสวัสดีครับอุบลของเจียมเนาะของเจียมเชียงไฮ้แน่แม่สาดนี่ไปสิงปาร์คเลยไปหน่อยห่างสิงปาร์คกี่กิโลติดกันเลยไปเที่ยวสิงปาร์คแล้วมานอนที่นี่แพ็กเกจราคาต่อท่านตอนคือ300บาทครับ300บาทโอเคครับโอเคครับไปผมโลกนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะได้ไปโอ้โหนี่เป็นคาวบอยเลยผมเมื่อวานกลับไปแล้วฮะผมเมื่อวานกลับไปแล้วเอาดีใจสิใช่ดีใจโบกโลกสบายเดี๋ยวขอเดี๋ยวแบตจะหมดแล้วรีบเดินก่อนเกษตรดงเย็นสุพรรณบุรีครับสวัสดีค่ะบ้านบุงภูคอจังหวัดเลยนี่นายแห้วบ้านปูปัตตานีทะเลไหมทะเลเดี๋ยวขอเดินก่อนครับดอนเอ๋ยดอนคาอำเภอราชบุรีแค่นี้เองครับนี่กลุ่มเด็กตราดฮะก่อมากสกลนครกุดบากนี่ครับใครชอบเรื่องผ้าเลยที่นี่เลยสวัสดีครับอันนี้ผาบองสวัสดีเจ้าผาบองสวัสดีครับผาบองแพ็กเกจราคาเอาตัวเลขมาเลย850 1วัน2คืนครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับบางไม้สวัสดีค่ะอำเภออะไรนี่แพ็กเกจราคาค่ะอ่ะราคาก่อน850ค่ะกี่วัน2วัน1คืน850บาทครับอ่ะน้องโล่งโอ้ยสวัสดีค่ะโอ้โหน้องค่ะได้ด้วยนะน้องโล่งมาถึงนี่เลยนะไม่น่าเชื่อเนี่ยมาถึงนี่เลยทั้งนาให้ด้วยทั้งวิธีการด้วยแล้วครับวิธีการใช้ด้วยโอเคครับจันทบูรณ์โอ้โหนี่ดังอยู่แล้วชุมชนริมน้ำจันมูดจันตะมาเรียเขาบอกสวยที่สุดสวยที่สุดขอบคุณครับแพ็กเกจราคายังไม่ลงไม่ตัวโอเคไม่เป็นไรครับวันนี้เอาสินค้ามาขายที่ขึ้นชื่อจันทร์นะครับเป็นเสื้อโอเคขอบคุณมากครับ
สวัสดีครับอุทัยเดี๋ยวจะไปมีไปพาไปเที่ยวค่ายมวยนี่ได้ไหมสจเปี๊ยกอุทัยได้ไหมกุหลาบดำกุหลาบดำอ๋อได้เลยได้เลยได้เลยครับแพ็กเกจเป็นไงแพ็กเกจแพ็กเกจราคา2วัน1คืนเท่าไหร่2วัน1คืนคืนละ300บาทคืนละ300บาทพร้อมอาหารนะคะขอบคุณครับชัยภูมิสวัสดีค่ะหนองบัวแดงสวัสดีค่ะเอาแพ็กเกจแพ็กเกจแพ็กเกจเป็นไงคะค่ะนี่ค่ะราคาราคาออกมาหรือยังแพ็กเกจ2วัน1คืนเท่าไหร่คะ2วันคือ 4,000 แถมอะไรบ้างมีชุดให้เลยค่ะอ๋อมีชุดให้เลยอ๋อแพงตรงชุดใช่นี่ฮะจริงๆผ้าตรงนี้แพงนะครับนี่ใส่ลักชูรี่เลยใส่ลักชูรี่เลยโอเคบ้านเมืองแพมครับเมืองแพมเมืองแพมแม่ฮ่องสอนอยู่ตั้งใดนี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับคุณเอกเชิญเชิญเมืองแพมแม่ฮ่องสอนนะครับปัตตานีสายขาวสวัสดีครับพี่โอ้สวัสดีครับเอามีของมาให้ชิมด้วยอะไรอะไรด้วยครับชิมด้วยกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าครับชิมปาปริก้าอันนี้สมุนไพรโตนี่เจาะตลาดมาเลเหรอนี่ครับมาเลอืมตลาดมาเลอินโดครับนี่รักกันตลาดระหว่างประเทศเลยครับอืมราคาไงฮะแพ็กเกจคนไทยคนไทยก็เอาอันนี้ไปดีกว่าเป็นไงราคาเดี๋ยวเร็วหน่อยก็แบตจะหมดครับครับเป็นไงฮะ2วัน1คืนเท่าไหร่โฮมสเตย์อยู่ห่างสนามบินเท่าไหร่ครับ100กิโลครับ100กิโลจากสนามบินหาดใหญ่ใกล้หลวงพ่อทวดไหมนั่นแหละอยู่ติดกันเลยวัดช้างไห้เลยวัดช้างไห้อ๋อใกล้วัดช้างไห้เลยครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวก็พาเพื่อนๆดูงานเทรดของท่องเที่ยวชุมชนนะครับนี่คือนวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งจัดขึ้นโดยทอทอฮะสุดยอดมากยกระดับท่องเที่ยวชุมชนเหมือนบริษัททัวร์ต่างๆเลยครับเดี๋ยวจะมีนะครับเปิดงานอันนี้ยังไม่เปิดงานเลยเดี๋ยวมีเปิดงานเจอคู่ค้าของจริงเดี๋ยวถ่ายทอดให้ชมกันด้วยครับสวัสดีครับ